ก็เป็นฉากหนึ่งในหนังเนี่ยแหละค่ะเป็นฉากที่แบบว่ามาร์คี้ควายคือมันมีสองฉากฉากต้นเรื่องเลยก็คือฉากเริ่มต้นที่ทำให้เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นแล้วก็ฉากแบบว่ามารีดหาความจริงใช่ก็จะเป็นฉากสำคัญเรื่องทั้งหมดคือเนื้อหาเป็นตัวดำเนินเรื่องอะไรเงี้ยไม่ได้ถึงกับเป็นตัวดำเนินเรื่องตัวดำเนินเรื่องจะเป็นสี่ทรชนของเราแต่ว่าป่านเนี่ยจะเป็นจุดกำเนิดที่ทำให้เรื่องราวมันเกิดขึ้นใช่เกิดจากแบบนี้แหละหน้าที่การงานของเรานี่แหละค่ะภาพถ่ายใบเดียวของเราทำให้เรื่องราวมันแบบว่ากลับตลับปัดไปหมดเลยความเข้มข้นของเรื่องนี้มันจะเป็นประมาณไหนยังไงเข้มข้นนะคะคือเนื้อเรื่องจริงๆแล้วมันเป็นอารมณ์เหมือนตกกระไดพลอยโจรถ้าเกิดเทียบเป็นแบบสำนวนก็น่าจะเป็นคำนี้แต่ว่ามันค่อยๆเข้มข้นขึ้นเพราะว่าเรื่องราวมันแย่ลงสถานการณ์มันเลวร้ายลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยความที่สี่ทรชนของเราอะค่ะด้วยความลุกเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบมันง่ายกับการน่าเชื่อว่าเขาเป็นคนไม่ดีจริงๆอยู่แล้วด้วยอันนี้ถือว่าเป็นการทำแบบเล่นหนังในรอบกี่ปีหนังของปั่นในรอบกี่ปีจริงๆปั่นมีหนังแต่ว่ามันอาจจะแบบทุกคนอาจจะแบบไม่ได้รู้จักกันมากเพราะมันเป็นหนังอินดี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ไม่ถือว่านานมาก4 ปี 3 ปี 4 ปีใช่ค่ะประมาณกลับมารอบนี้คอสนิมเยอะไหมคะอะไรนะคะกลับมารอบนี้คอสนิมเยอะไหมคะคอสนิมไม่เยอะเท่าไหร่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ค่ะเพราะว่าปั่นก็ไม่ได้หายจากงานแสดงไปตลอดคือตอนนี้ก็ยังทำงานอื่นๆอยู่ด้วยเป็นงานแสดงเหมือนกันเพียงแต่ว่าก็ต้องจูนนิดนึงว่าอ๋ออันนี้หนังนะอันนี้ซีรีส์นะอันนี้ละครนะใช่อันนี้บทบาทคือความท้าทายของเรื่องคือการเป็นนักข่าวหรือการบู๊หรือว่าอะไรคะไม่ได้บู๊เลยใช่สวยเขาเลยไม่ให้บู๊คือว่าใจอยากบู๊ฮะใจอยากจะบู๊มากใจนี่คือกระโดดตีลังกากับเอ็มสุดฤทธิ์เลยนะเรื่องนี้มันท้าทายในแง่มุมไหนบ้างก็นี่แหละค่ะมันน่าจะเป็นเรื่องของอาชีพในหนังคือป่านรับบทเป็นนักข่าวใช่ไหมมันก็จะมีความยากคือป่านอ่ะใกล้ชิดกับพวกพี่ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วก็เห็นนู่นนี่นั่นกันแล้วมันก็จะมีเรื่องราวที่แบบว่าข้างในด้วยผู้ใหญ่อยากได้แบบนั้นด้วยประเด็นนี้ที่เราไม่อยากทําด้วยแต่ว่าเราก็ต้องทําเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทําอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กอ่ะวันนี้เราต้องแบบมาทํามันก็ยากแอบยากอยู่เหมือนกันก็สำหรับภาพยนตร์เรื่อง4ทรชนคนอันตรายนะคะอยากให้ติดตามกันเพราะว่าไม่ใช่แค่ป่านคนเดียวยังมีนักแสดงอีกหลายๆคนนอกจาก4ทรชนของเราก็ยังมีพี่โจ๊กมีอาเชามีพี่ดุมอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ละคนเป็นนักแสดงคุณภาพทั้งนั้นเลยนะคะแล้วทุกคนก็ตั้งใจมากๆเลยกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็อยากฝากให้ติดตามกันด้วยค่ะอ๋อพี่น้องด้วยพี่น้องก็ตั้งใจกำกับเรื่องนี้มากๆด้วยเหมือนกันนะคะฝากด้วยค่ะช่วงนี้บอกว่าซื้อตัวนักมวยเก่งไม่เก่งตัวเดียวตัวเดียวค่ะคนเดียวค่ะเพชรโฟกัสค่ะก็ตอนนี้ใช้ชื่อเพชรโฟกัส PK วอลอภิญญาเป็นไงมาไงเราถึงไปเข้าวงการมวยได้คะชอบเราชอบก่อนนะคะก็คือไปดูแล้วก็รู้สึกว่าชอบศิลปะป้องกันตัวมวยไทยเป็นพิเศษนะคะแล้วก็เรียนแล้วหลังจากนั้นมาก็รู้สึกว่าแบบพอเราดูทุกๆวีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบมีความชื่นชอบอยากจะซื้อมวยไว้สักคนนึงความสนุกของการซื้อมวยมันอยู่ที่ตรงไหนอะไรนะคะความสนุกการซื้อก็มันมีหลายอย่างค่ะหลายคนก็แบบไม่เหมือนกันแต่อย่างของปันกับของวุฒิคือปันชอบจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอเคน้องเขาแบบดูมีอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้น้องเขาแบบว่าได้โอกาสดีๆใช่อยากจะเป็นโปรโมสเตอร์สอสายป่านเลยไม่ถึงขนาดนั้นค่ะไม่ถึงขนาดนั้นก็คือว่าสนับสนุนน้องเขาดูแลน้องเขาแล้วก็ส่งน้องเขาซ้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีรายการก็ส่งน้องเขาไปแข่งขันไปขึ้นชกเราก็คอยเป็นกำลังใจเชียร์ใช่แต่ว่าแบบนี้เราก็ดูแลน้องเขาตั้งแต่เริ่มแล้วแต่ซ้อมตั้งแต่แข่งตั้งแต่ใช่ก็อยู่ใกล้ๆกันอยู่ในสายตาก็ดูอยู่ตลอดค่ะแบบนี้ในโอกาสมีแบบมีจะแบบพัฒนาหรือซื้อแบบหลายๆคนมีหลายๆคนยังค่ะขอลองก่อนคือจริงๆแล้วค่ะไม่ได้ง่ายนะจริงๆทำมวยต้องใจรักมากๆจริงๆค่ะก็นั่นแหละได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆถือว่าเป็นเรื่องใหม่มากสำหรับปานกับวุฒิเลยใช่ตอนนี้คือเป้าหมายทุกคนคะไฟไม่ได้ไหม้นะคะทีมงานเขาปล่อยสโมกมาเหมือนในหนังเหมือนในหนังค่ะเป้าหมายตอนนี้ของเราคืออะไรคะในการตั้งหนอง
ก็ไปให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่น้องยังไปได้คือตอนนี้ค่ะโฟกัสยังอายุ19เข้า20เราก็รู้สึกว่าแบบน้องเขายังไปต่อได้อีกไกลเลยก็อยากให้น้องเขาประสบความสำเร็จในอาชีพสิ่งที่น้องต้องพัฒนาในมุมของเราค่ะตอนนี้คือสิ่งที่พัฒนาคือจริงๆแล้วอะค่ะน้องเขาค่อนข้างเป็นมวยที่ดีแล้วก็เป็นมวยที่เก่งอยู่แล้วก็อยู่ที่ประสบการณ์ของน้องเขาแล้วก็รายการชกถ้ามีรายการชกฮะไม่บอกถ้าจบแข่งจริงเนี่ยไม่ถึง6ค่ะ6กลางๆค่ะกลางประมาณนั้นประมาณแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นแบบโอ้ยจะเป็นโปรโมเตอร์ใหญ่โตไม่ก็คือว่าอย่างที่ปันบอกว่าปันยินดีที่จะสนับสนุนน้องเขาตอนนี้ก็แบบเป็นรายบุคคลไปก่อนนี้มากกว่าค่ะเรื่องนี้คุณสามีก็สนับสนุนทางเขานั่นแหละค่ะเป็นคนแบบอยากทำเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบพอมาคุยกันปูแล้วเราชอบเหมือนกันทั้งคู่นอกเหนือจากดำน้ำแล้วอะค่ะก็มีเรื่องมวยนี่แหละที่เราชอบทั้งคู่ก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็อาจจะถึงเวลาแล้วและจริงๆแล้วอย่างที่ปันบอกว่าพอปันเห็นน้องเขาแล้วปันรู้สึกว่าแบบน้องเขาแบบมีโอกาสมีอนาคตอีกไกลเลยก็เลยแบบน่าสนใจอัปเดตแผนเรื่องลูกบ้างค่ะไปแล้วอะไรไปแล้วจะได้เลิกได้เลิกเมื่อไหร่ใช่ไหมคะเนี่ยดูปันทำอะไรหลายอย่างมากเลยยังไม่รู้เลยว่าจะพร้อมเมื่อไหร่คือก็น่าจะเป็นเรื่องของงานหลักๆเลยต้องดูคิวงานค่ะตอนนี้ปันเองก็ยังมีงานต่อเนื่องยาวเลยน่าจะอีกสักปีนึงเลยประมาณนั้นค่ะอันนี้ยังทำบุญเขาเองนะคะอยากจะมีแล้วหรือยังหรือว่ายังปล่อยอยากให้เราได้อยากมีจริงๆอะปันกับวุฒิอยากมีทั้งคู่อยากมีแล้วเลยแต่ว่าเนื่องจากโอกาสแล้วก็ระยะเวลาของงานนี่แหละที่มันยังแบบสมกึกสมกักอยู่นึกออกไหมมันก็เลยยังแบบอยากจะเคลียร์งานให้เสร็จด้วยอยากจะแบบให้แบบโล่งๆเลยเพราะว่าณตอนนั้นถ้าเรามีหรือว่าเราคลอดแล้วจริงๆปันก็อยากจะทุ่มเวลาทั้งหมดให้เขาจริงๆคำว่าเคลียร์งานให้เสร็จคือเรามีเวลาไหมคะว่าช่วงนี้จะไม่รับงานล่วงหน้าในปีหน้าอะไรพอทำงานตั้งแต่เด็กมันอดใจไม่ได้จริงๆนึกออกไหมแบบสมมติมีโปรเจกต์นึงที่แบบดีมากเลยแล้วเราอยากทำมากเลยอย่างเงี้ยพอติดต่อเข้ามาพอเราแพลนไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบด้วยวัยปั่นยังไม่ได้แบบว่าจะต้องมีตอนนี้ปั่นแก่แล้วนะถ้าไม่มีปีนี้ปั่นจะแก่กว่านี้พอมันลังเลชั่งใจได้อะส่วนใหญ่แล้วใจปั่นก็จะเทไปทางงานมากกว่าเพราะเราทำงานแสดงมาตั้งแต่เด็กนึกออกไหมคะแสดงว่าเรามีแผนในใจไหมรักงานสิรักงานมากเลยชอบงานแสดงอยู่ค่ะมีแผนในใจไหมคะว่าจะอีกปี2ปีที่จะแบบไม่รับงานแล้วเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้ท้องง่ายๆแผนน่ะมีค่ะมีแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนแผนมันคือแผนจริงๆอ่ะมันสามารถแบบขยับได้ตลอดเวลาอยู่แล้วมีภาพความเป็นแม่ของเรายังไงบ้างทุกวันนี้หนูก็ดูเป็นแม่ตลอดเลยก็มีคือป่านอ่ะเป็นคนชอบเด็กอยู่แล้วค่ะแต่อะไรมันคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราเปลี่ยนใจอยากจะมีลูกเพราะก่อนหน้านี้เราเคยบอกว่าเราแต่ว่าอายุความเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงพออายุเยอะขึ้นไปเรื่อยๆอะค่ะมันก็จะแบบเห็นตัวเองชัดขึ้นในตอนวัยรุ่นเราอาจจะดูเกี้ยวกาเราอาจจะดูแบบบางคนก็ดูเป็นสาวปาร์ตี้บางคนก็ดูเป็นคนทำงานเก่งบางคนก็ดูขี้อายแต่พอวันนึงที่แบบอายุเรา30บวกๆไปแล้วอะไรเงี้ยเราจะมองเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นก็เลยรู้สึกว่าณวันนี้ตอนนี้ปันอาจจะเห็นตัวเองค่อนข้างชัดประมาณนึงแล้วด้วยแต่เราไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่าเฮ้ยลูกเราต้องเกิดปีนี้นะอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยหนูไม่เลยแต่ที่บ้านน่ะแอบนิดนึงคนจีนเนี่ยปีดีอะไรอย่างงี้ครับใช่แต่แบบปีนี้เป็นปีดีแต่ถ้าเราไม่พร้อมมันก็ไม่ดีสำหรับเรานึกออกมั้ยดีสำหรับอาม่าแต่อาจจะไม่ได้ดีสำหรับป่านเลยแม้ว่าทางบ้านก็รุ่นที่มีแล้วใช่เขาก็รอตั้งแต่แต่งแล้วค่ะนี่มันก็ล่วงเลยมา5ปีแล้วถ้าว่าถือว่าถ้ารออีกปีนึงก็ไม่น่าจะเป็นไรใช่ทั้งมวลตอนนี้ก็คือยังเป็นกระบวนการที่ยังพักอยู่ยังหยุดพักอยู่ค่ะยังหยุดพักอยู่กลัวสามีจะคลั่งรักน้อยลงไหมคะถ้ามีลูกเอออันนี้น่าคิดอันนี้น่าคิดแต่ว่าปันว่าไม่น่าจะค่ะไม่น่าจะวุฒิอ่ะกับป่านอ่ะเหมือนความสัมพันธ์ของเราคือเราค่อนข้างรักกันมากประมาณนึงอยู่แล้วเลยก็เลยรู้สึกว่าการที่มีลูกอ่ะไม่ได้หมายความว่าเราหาคนอื่นมารักแทนเราคือยิ่งเรารักกันและเรารักลูกของเราด้วยมันก็จะยิ่งดีก็เลยคิดว่าเรา2คนน่าจะรักลูกเท่าๆกันแต่ความรักของเราก็ยังต้องคงอยู่ด้วยที่ป่านที่มีจุดโฟกัสที่ชัดเจนมากถ้าสมมติว่ามีน้อย
เราก็จะทุ่มเทเวลาให้กับน้องอย่างเดียวเรื่องงานก็จะพักไปไม่ถึงกับพักหรอกปั่นว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปั่นทำงานตั้งแต่13-14อะค่ะวันนึงถ้ามันมีงานให้ปั่นทำอะปั่นก็ต้องชั่งใจแต่ว่างานนั้นจะต้องเป็นงานที่ทำให้ปั่นได้ทำในสิ่งที่ปั่นชอบกับได้ดูแลลูกที่ปั่นรักไปพร้อมๆกันอย่างที่ปั่นบอกว่าพอปั่นโตขึ้นอะมันน่าจะ manage หลายๆอย่างได้ทั้งเวลาส่วนตัวแล้วก็เวลาทำงานและเดี๋ยวนี้มันก็เป็นเรื่องง่ายทุกคนก็เข้าใจว่าอ๋อป่านอาจจะเลิกดึกไม่ได้เพราะต้องกลับไปดูลูกหรือว่าช่วงนี้ลูกเปิดเทอมขอวีคแรกไปส่งลูกที่โรงเรียนคือมันน่าจะเข้าใจได้ทุกอย่างแสดงว่าถ้ามีน้องก็คือจะเลี้ยงเองเลี้ยงเองค่ะเลี้ยงเองแน่นอนแต่ยังไม่มีเลยค่ะเดี๋ยวรอมีก่อนเดี๋ยวจะบอกน่าจะเลี้ยงเองผู้ชายผู้หญิงส่วนตัวป่านเคยอยากได้ผู้หญิงใช่ค่ะแต่ว่าพอจุดนึงผ่านมาก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วจะหญิงจะชายเราไม่ได้ติดเลยใช่เพราะว่าผู้ชายก็มีพอเรารู้ตัวเราวางแผนว่าเราจะมีใช่มั้ยแล้วก็ปรึกษาเพื่อนว่าหญิงชายยังไงแล้วเราก็ได้ข้อมูลมาว่าจริงๆแล้วหญิงชายอ่ะมีข้อดีและข้อเสียต่างกันพอถึงจุดเนี้ยพอมาถามตัวเองก็เลยไม่ได้ซีเรียสว่าจะหญิงจะชายใครก็ได้เพศอะไรก็ได้โอเคขอบคุณค่ะ